วัสดีคนนะครับตอนนี้ผมมีสองชามอีกแล้วนะครับผมเป็นสกิลต้นไม้เลยวันนี้เราทำการสูบของล้อจู้สูบกันเพราะรอบนี้มอดมันอัปเดตมาเยอะมากๆทำให้ผมต้องกลับมาเล่นนะครับถ้าเกิดมอดไม่อัปเดตมาขนาดนี้คงไม่เล่นหรอกนะคือมอดมันอัปเดตตัวละครมันเยอะมากแล้วก็แบบมันกว่าเดิมเยอะนะครับผมมาซึ่งวันนี้นะครับเบนน้องเบนไอ้กิ๊ดแล้วก็น้องคิวนะครับส่วนอีกคนนึงไม่อยู่เพราะว่าหลับนะครับไม่ยอมตื่นมาอัดคลิปใช่ไหมน้องคิวใช่ครับโอเคครับมาสูบของล้อกันดีกว่าครับโอเคครับมาคนแรกก็ต้องเป็นผมแล้วครับผมขอเป็นตัวละครเจ๋งๆได้มั้ยครับในจู้สูบโกโจเออโอเคครับผมผมได้เป็นโกโจครับโกโจต่อไปเป็นน้องคิวดีกว่าน้องคิวเด็กใหม่ของเราได้เป็นคุณดาเดี๋ยวมันเล่นเกมแรกมีจ้าตัวสวยเขาตอบกันสันเลยชีพโกโจตัวคุณดาต่อไปไอ้กินได้เป็นคนโง่ต่อไปไอ้เบนได้เป็นเมงุมิเราจะให้เวลา30วินี้นะครับ30วิโอเคแล้วก็อีก1นาทีเริ่มเหมือนเดิมนะครับภารกิจเดิมๆเลยนะฮะมาก่อนอื่นนะครับคือมอดนี่มันมากเว้ยแต่ว่าผมเล่นเป็นเมงูมีอัปเดตเนี่ยก็คือว่ารอไปก่อนนะครับอันนี้กำลังแบบกำลังอัดอยู่นะครับเมงูมีอัปเดตเนี่ยรอไปแป๊บนึงนะฮะมาปึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคก่อนอื่นผมเปิดนี่ก่อนดีกว่าครับมุเกนเปิดมุเกนก่อนเลยนะครับสำหรับอาจารย์โกโจของเรานั่นเองนะฮะมาเริ่มดีกว่าครับเริ่มเอาเว้ยนี่ไงผมเจอคนแล้วเฮ้ยสุคุณะไอ้น้องเอ็งตีพี่ไม่เข้าหรอกน้องมึงต้องใช้สุคุณะผ่าโลกไอ้น้องง่ายเมกาไม้โดยกูขาดครึ่งแน่ทำอะไรของมันวะไอคิวโดนมาโหราการเล่นไปแล้วโอเคครับปล่อยน้องคิวโดนโหราการแล้วกันนะส่วนมึงก็อากาศอะไรประกาศสู้กับอาจารย์โกโจเราอะอะไรจะสู้โกโจเราอะไอ้น้องโกโจมันโกงสุดแล้วเหลือเองแล้วมีมีไอกระจอกเรียบร้อยครับโดนอาโอเข้าไปเอาล่ะเอ้ยสุคุณะคุโคเฮนโคคาราสโตโชมิโอ勝利の狭間挙式紫เฮ้ยหลบพอพูดได้ไอ้ทีวีไม่เข้าหรอกเนาะเอางี้กลัวนี่ออกแล้วกันกลัวมุกเกนออกกลัวมุกเกนออกมาสู้ได้แล้วคิวมาเอ้ยโอ้ว้าเล่นแรงกันเนี่ยเราอะใช่ทุกคนอุ้ยท่าเมื่อกี้ถ้าเกิดกดค้างมันจะผ่าแรงขึ้นเลยมันคือท่าผ่าโลกเอ๊ะก่อนกดค้างลองใช้ดูโอ้โหเห็นไหมไอ้สุคุณะบินได้ด้วยเหรอเออโดนผ่าไปแล้วนี่เจ็บอยู่เนี่ยเจ็บอยู่เนี่ยเปิดมุกเกนเลยวิ่งต้องป้องกันต้องเปิดมุกเกนว่ะไม่งั้นไม่รอดว่ะ領域展開福間瑞司มาแล้วเอาส่งต้นมันอลังส่งต้นมันสวยแล้วเชี่ยได้คนแรงอ่ะโอเคครับผมไปสู้คุณหน้าเนาะก็คือน้องคิวเขาไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมต้องอ่อนให้เขาอ่ะอันต่อไปนี่ผมเริ่มจากคิวชนะคิวก่อนแล้วกันคิวได้เป็นคาชิโมะคาชิเมะต่อไปเขาเป็นผมครับผมคนที่สองแล้วผมได้เป็นทาคาบะไอกิดครับไอกิดได้เป็นโอรากาลูกโทโดต่อไปน้องเบนได้เป็นฮิกุระมะแมรี่มีแอนดี้ไมค์ไวไฟเอ๊ะกูยังไม่ทำอะไรผิดนะเว้ยเฮ้ยไอ้คาชิโมะฮัตติทำอะไรนักนี่ลุกเอาเจอรถทักซังไงแม่งมีทักซังชนด้วยอย่างเฮ้ยเวรแล้วโอ้ยทักซังชนมันทักซังอุ้ยแรงเอ้าผมไม่คิดว่าทาคาบะตายได้เนี่ยทาคาบะตายด้วยโคตรบ้าโอ้เอาละย้อนกลับใส่เบ้ย้อนกลับใส่เบ้ย้อนกลับนี่ไงเฮ้ยทาคาบะตายได้ไงวะเจ๊เด้เฮ้ยฆ่าทาคาบะได้ด้วยเหรอวีทาคาบะตายได้ทาคาบะตายได้ทุกคนฉันออกจากโดเมนไม่ได้ด้วยนี่ไงเอ้าคิวตายไปแล้วโอเคครับมาคิวก็ตายไปแล้วนะครับไอ้ท่าผมหมดไปแล้วที่ตอนเนี้ยไม่ได้เป็นตัวตลกนะครับโอ้ยพลังหมดพลังใส่เบ้ยหมดสวยงานนี้สวยแล้วพลังใส่เบ้ยหมดอันนี้ผมไม่รู้จะทำไงละใส่เวทพลังหมดอ่ะเอ้าพี่ภาคสาคุยก่อนต้องมีท่ากดดันเนี่ยอะไรเล่นแม่งก่อนเลยไปกูไปคลิกแม่งเลยทำไรวะรถทักขบะเตะตีใครโดนเตะทีนึงไปตีไงโดนซัดกระเด็นอะไรน้องไปคลิกนี่ไอ้ดองเรียบร้อยครับตายไปนี่ทักขบะโอ้ย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 
ทำอะไรวะทำอะไรวะโดนกระบาดไปมาต่อไปครับเริ่มจากตัวผมแล้วกันนะเริ่มจากผมเพราะผมชนะนะครับผมได้เป็นอิตาโนริขอ5นิ้วแล้วกันต่อไปครับเป็นน้องคิวครับน้องคิวได้เป็นอุระอุเมะต่อไปเป็นไอกิดไอกิดได้เป็นนานามิไอเบนแมงสาบเฮ้ยเอาตามเนื้อเลยดีกว่ากินแค่นิ้วเดียวครับกินแค่นิ้วเดียวเนื้อฟันเนื้อเลือดมันก็กินแค่นิ้วเดียวใช่ไหมตอนสุดท้ายมาพร้อมยังเอานะ3 2 1ปิดเลยโอเคครับตอนนี้ความสามารถของผมนะครับก็คือว่าเราก็เป็นอิตาโนริเนาะทำอะไรไม่ได้นะครับจะเป็นจานเชิญสุกุนะแต่เราก็สุกุนะอันเชิญไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเราผมเล่นอิตาโนรินี่นี่โอ้ยแรงแรงนะอุ้ยแรง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 นี่อุ้ยโอ้โดนแช่แข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้คิวเล่นเลยเนี่ยไอ้ไงตีไปก่อนนี่น้องเมื่อไหร่จะประกายทำมินสักทีวะโอ้ยกลางนาเขตคิวกลางนาเขตคิวกลางนาเขตอื้ออุ้ยโอเคดีว่าต้องเปิดซิมเปิลโดเมนครับไอ้ทางเดินที่เราจะอนาเขตได้คือซิมเปิลโดเมนครับทำอะไรไม่ได้อุ้ยเชื่อกลางนาเขตแบบกลางนาเขตก็เต็มเลยมาโอ้ยนี่ไงโดนเตะไม่พวกไม่พวกมีอนาเขตโอ้ยนี่ไงเรียบร้อยครับไอ้แมงสาบตายทำไรน้องทำไมต้องคิวโอ้ยนี่มันแช่กูยับเลยพลังหมดแล้วไอ้น้องนี่ไงไอ้กิจอะตายแล้วเอาล่ะต่อไปก็เป็นผมฝ่ายชนะก็ผมหมุนก่อนแล้วกันผมได้ต่อไปเป็นไอ้กิจกิจได้เป็นโทจิฟชิกิโดต่อไปครับไอ้คิวได้เป็นยูกิซุคุโมะไอ้เบนมาน้องเบนได้เป็นชาเซเฮ้ครับมาถึงเวลาเริ่มมาถึงผมจะเป็นตัวที่ดูโง่ๆแต่ว่าอย่างน้อยผมก็มีท่าเฮ้ยไอ้กูเฮ้ยกูรู้กูปานตะวันนี่ไอ้ดองโดนกูปานตะวันนี่โอ้ปานตะวันทำไรมึงอ่ะทำไรมึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเจอเนี่ยปานตะวันนี่โอ้ยก็แรงอยู่นะโอ้ยเจ็บโอ้ยมาครับอยู่ไหนมาจ้าเดี๋ยวดิโอ้ยตีไงเจ็บเจอกูปัดเฮ้ยไอ้อนาเขตใช้กระทงจีไม่ได้ผลโอ้ยเปลี่ยนอนาเขตด้วยเจอกูปานตะวันโอ้ยผมตายด้วยว่ะเนี่ยผมไม่ได้ใช้อาณาเขตมาเลยเนี่ยมีอาณาเขตด้วยผมเพิ่งรู้กลางอาณาเขตไอ้เขตเราโง่ๆอ่ะไอ้กระด้ามี2ตัวเลยวะพี่กระด้าใช่จังวะกดซัดฟันกดซัดฟันมันเฮ้ยกูไม่ช่วยแล้วปานตะวันพี่บอลโดนลูกหลงเฮียกูใช้ปานตะวันช่วยเหลือมึงเองน้องปานตะวันกลางนาเขตของยูจิกลางนาเขตของไอคิวครับไอคิวโอ้ยมาไอคิวตีแรงเลยมันใกล้ตายแล้วไอคิวมันใกล้ตายแล้วนัดเดียวไอคิวนัดเดียวนัดเดียวตีอีกทีหนึ่งทีเดียวเออคิวฆ่ามันเร็วไอคิวเออโอเคครับมาต่อไปครับก็น้องคิวฝ่ายชนะน้องคิวก่อนน้องคิวได้เป็นโจโกะต่อไปเป็นผมแล้วกันผมได้เป็นจินิชิต่อไปเป็นไอกิจได้เป็นไม่เมย์ต่อไปไอเบนได้เป็นดาก้อนไหนพายุหมัดเน่ไอ้น้องเจอพายุหมัดเข้าไปอุ้ยแรงเฮ้ยมึงอะส้นตีนไปทักโลกนี่เฮ้ยหลบได้เหรอส้นตีนไปทักโลกอะไรอะนี่โดนกูหมัดเข้าไปอุ้ยแรงทำไรน้องโดเมนก็เปิดแข่งกับโดเมนดิวะไหนปินได้แล้วไงวะไปพายุหมัดตีเออเราติดไล่อะไรกูทำไรอ่ะทำไรเมย์ทำอะไรเด้อโดนต่อยตีอะไรน้องอุ้ยชิบหายแล้วท่าอะไรอ่ะตายหาแล้วกูโอ้ต่อไปไอคิวครับคิวได้เป็นอิชิโกริต่อไปครับเป็นผมนาอุชะต่อไปครับเป็นไอกิดยุตะ
ต่อไปมาฮิโตะไอ้มาฮิโตะมันจะขนาดไหนวะฮะอุ้ยอะไรอุ้ยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเอ้ยอย่าตกน้ำจิบไปก่อนทำอะไรน้องทำแล้วเอ้ทำอะไรน้องนิพพานสิบต้นกลางอนาเขตโอ้ยอะไรวะกันอนาเขตของนาโอยะไงไม่รู้รู้แค่เอามาสู้กับมึงนี่แหละเอามาสู้กับมึงเอามาสู้กับมึงไงเฮ้ยมันนี่ไงโอ้มองไม่เห็นเลยโอ้นี่เรียบร้อยจบแล้วน้องไอ้น่าจะตายแล้วเหลือพวกมึงแล้วเหลือผมไอ้ใช่เหรอจริงปะเนี่ยอุ้ยมึงท่ามึงแรงจังวะไม่ใครทำเมื่อกี้ไม่ใช่ผมหรอไอ้กิดตายแล้วเหรอยุดต่างนะได้แล้วโดนผมอ่ะนี่เฮ้ยรู้สึกว่าอนาเขตของพี่น่าจะชนะว่ะน้องเอาล่ะเรียบร้อยแม่เริ่มจากผมก่อนแล้วกันผมนางฟ้าต่อไปครับไอ้กิดเกโทรต่อไปไอ้คิวฮานามิเฮ้ยว่าแล้วบอกว่ามโหฬารกากว่ะมโหฬารกาเออมโหฬารกาว่ะเดี๋ยวแน่โอเคครับถึงเวลาครับตอนนี้เอาละเริ่มการต่อสู้ได้แองเจิลท่าของเขาก็เป็นท่าเจคอบแรดเดอร์นะครับเจคอบแรดเดอร์นี่มันจะเป็นท่าที่เรียกว่าเอาไว้ทำการโจมตีโจมตีอย่างรุนแรงนะครับอย่างท่าอย่างนี้เนี่ยเจคอบแรดเดอร์ฮู้ยนี่ไงปรับตัวเป็นไรน้องเจคอบแรดเดอร์ท่าเจคอบแรดเดอร์มันแรงครับแต่ว่าใช้บ่อยไม่ได้ครับใช้บ่อยแล้วพังตัวไม่ค่อยนุ๊กนางฟ้าแม่งก็บินได้แป๊บเดียวนางฟ้าจริงปะเนี่ยโอ้ยเจคอบแรดเดอร์โอ้ป้าตายแล้ววุ้ยต้องรีบฆ่ามโหฬารกาแล้วก่อนที่มันจะปรับตัวอีกเร็วมันปรับตัวใหญ่เลยต้องรีบฆ่ามันในคิวมันปรับตัวมันปรับตัวบ่อยมากโอ้ยคิวพี่ขอโทษพี่ตีเป็นคนคิวตายขาแล้วคิวคิวพี่ขอโทษไปมึงโดนจับมาไหมตัวแล้วงานนี้เอ้ยมีเชื่อมีคนมาช่วยกูตีเอ้ยเอาไงดีวะผมกำลังคิดอยู่นี่นางฟ้าก็ต่อยคนเป็นให้น้องอุ้ยท่ามันโคตรแรงอะมโหฬารกาผสมไม่เป็นมโหฬารกาครับท่ามันแรงเกินวะไอ้มโหฬารกาเอ็งจะปรับตัวได้ขนาดไหนนะอุ้ยท่าเดียวครับทางเดียวที่ต้องจัดการมโหฬารกาได้กลางอนาเขตปรับตัวปรับตัวเลยน้องตัวมันโกงตัวมันโกงจังเลยอ่ะมโหฬารกาก็ยังคงความโกงไว้เหมือนเดิมครับมาต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มนักสายเวท2คนนะครับก็คือคนที่ตายเอาโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็จะเหลือ2คนนะครับที่ต้องถูกบังคับให้เล่น2ตัวนี้ก็คือคนที่ชนะผมกับ IQ นะครับแล้วอีก2คนก็ต้องกดเลือกสุ่มซอคเคอร์นะครับกดเลยหนังสือมันจะมีคำว่าแรนดอมอยู่อ่ะมาเริ่มจากผมก่อนผมได้มากิไอคิวได้อินุมากิไอคิวได้อะไรไม่รู้อ่ะมิกาจูมาถึงเวลา3 2 1เริ่มบอกเลยว่ามากินี่เก่งกว่าโทจินะครับถ้าเกิดพูดตรงๆในตอนนี้นะผมว่ามันเก่งกว่าโทจิแล้วล่ะแต่ว่าแบทเทิลไอคิวของว่าโทจิยังเหนือกว่าอยู่เฮ้ยได้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมึงได้ทาคาบ่าวเฮ้ยได้ทาคาบ่าววะนอนอุ้ยชิบมึงตายแล้วเฮ้ยอะไรน้องอะไรน้องกูบอกแล้วทางขบ่าไม่ได้โกงมันได้ก่อนแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยวุ้ยแต่เล่นกับมันก็ไม่ใช่เรื่องว่ะเล่นกับมันเล่นไม่ได้เลยว่ะวุ้ยยังเล่นเล่นทางขบ่ายังเล่นยากอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับผมนะผมว่าตายแล้วเหรอตายแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะนักเขตตัวเองไม่ใช่ร่างอาพรโอเคแล้วมึงกับกูแล้วทางขบ่าไอเวนไปท่ามันเกียนจังวะวุ้ยท่ามันเกียนจังวะทำลายโอเคครับผู้ชนะในรอบนี้นะครับผมคนชนะที่สุดคือผมรอบลงมาคือน้องคิว yes yeah รอบมาไอ้เบนไอ้กี้แพ้ไม่ชนะเลย